คิงก่อนบ่ายเผยอยู่รอดมาได้เพราะสิ่งนี้โน้ตเชิญยิ้มถึงกับส่งหัวใจให้คิงก่อนบ่ายเผยความลับอยู่รอดมาได้เพราะสิ่งนี้ตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มเห็นแล้วอดไม่ไหวถึงกับต้องส่งหัวใจให้เลยเจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิดไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันสำหรับนักแสดงตลกคิงก่อนบ่ายเนื่องจากงานในวงการยังไม่สามารถทำได้ปกติรวมถึงกิจการขายอาหารทะเลแห้งของตัวเองนั้นก็มียอดขายที่ลดลงแต่เจ้าตัวก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดล่าสุดคิงก่อนบ่ายเผยความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้อยู่รอดมาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรโดยคิงได้โพสต์ภาพข้อความเช็คไลน์ที่ชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มส่งสลิปการโอนเงินมาให้เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมส่งข้อความตามมาว่าติดตัวไว้ใช้จ่ายคิงฝากซื้อขนมให้หลานด้วยพร้อมกันนี้ตลกรุ่นน้องคิงก่อนบ่ายได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะนี่แหละงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและความมีน้ำใจของนุ้ยเชิญยิ้มและตั๊กสิริพรกันอย่างมากมายรวมไปถึงตลกรุ่นใหญ่อย่างโน้ตเชิญยิ้มที่ส่งอีโมจิรูปหัวใจให้ถึง3ดวงเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด